Stop that Jedi scum! Blast him! After him!ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Big Information นะครับวันนี้เราก็คงยังอยู่กับเซต Star Wars เหมือนเดิมเราจะ import เซตมาแบบฮอลลีวูดอีกรอบนะฮะคราวนี้เรามาพร้อมกับคือเป็นการเทพเจ้าประทานมานะครับนะฮะเซตนี้นะก็คือเซต75088นะครับมีชื่อเซต Senate Commando Trooper นะครับคือจริงๆเซตนี้เนี่ยตอนที่ Senate Commando ออกมาใหม่ๆนะครับกับเซตเวเนเตอร์คลาสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมกรี๊ดการมากกับซินเนตคอมมานโดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกอีกเซตหนึ่งมาแล้วก็ออกเป็นแมกเนตตอนนี้ก็ออกเป็นเซตแบทเทิลแพ็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันนะฮะนะครับนี่ก็คือเซต75088นะครับข้างในมี2ถุงพร้อมกับหนังสือคู่มืออีก1เล่มนะครับแต่ว่าเซตนี้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือให้ลูกกระสุนเนี่ยมาถึง20เม็ดนะครับจากเซตที่แล้วเนี่ยที่เป็น Imperial เนี่ยให้มาแบบไม่เยอะเท่าไหร่แต่คราวนี้เนี่ยให้มา20เม็ดเลยนั่นหมายความว่าไอ้กันเนอร์ตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวกันเนอร์นะครับยิงได้รัวมากซึ่งผมยังไม่เคยประกอบเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วลองยิงให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนยิงเสร็จเนี่ยผมก็จะมานั่งเก็บไอ้เม็ดกระสุนเนี่ยแบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับเอาละครับแล้วเราก็ต่อเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเซต75088นะฮะใช่ไหมใช่75088นะครับ Senate Commando Trooper นะครับเป็นเซต Battle Pack ของ Senate Commando คือจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นยุคก่อนที่จะเป็นตัวแดงของ Imperial นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพยนตร์ Star Wars ภาค2นะครับเราก็จะเห็นว่ามี Senate Commando ด้วยแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นชุดคลุมสีน้ำเงินยาวนะฮะประมาณนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเรามีเวอร์ชันเก่ามาเปรียบเทียบกันด้วยนะฮะนี่ก็คือเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเก่าคือเวอร์ชันที่ไม่สกรีนขานะครับแล้วเวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชันที่สกรีนขาแล้วทีนี้เนี่ยผมน่าจะเป็นความพยายามนะครับที่ LEGO เนี่ยพยายามทำเป็น blaster rifle เป็นตัวยาวนะครับนี่ก็คือปืนยาวแต่ว่าทำให้ยิงได้ด้วยแต่ผมว่าส่วนตัวนะผมชอบตัวเก่ามากกว่านะครับเป็นปืนแบบเก่ามากกว่านะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกแบบพยายามขายเด็กๆมากพยายามแบบให้มันยิงได้ทุกอย่างนะฮะยิงใส่กันนะครับก็ประมาณนั้นส่วนเจ้าซินเนตตัวใหม่เนี่ยหัวมันจะเป็นหัวอีกแบบนึงนะครับซึ่งซินเนตตัวเก่าเนี่ยจะเป็นหัวของโคลนนะเป็นหัวของทหารโคลนแล้วก็รายละเอียดดีเทลของตัวชุดเนี่ยมันจะรายละเอียดดีเทลของตัวชุดเนี่ยมันจะน้อยลงหน่อยนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของปืนกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บตัวเก่ากันเดี๋ยวงงกันนะครับเนี่ยเก็บตัวเก่าเรามาดูในส่วนของปืนอันนี้เป็นป้อมปืนใหญ่ของมันนะครับพร้อมกับกระสุนอีกมหาศาลนะครับนี่คือป้อมปืนใหญ่ของมันหมุนได้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังเอาไว้เก็บปืนของเจ้าตัวซินเนตคอมมานโดนะครับทีนี้เนี่ยป้อมปืนมันยิงได้ด้วยซึ่งผมแบบจริงสิ
นะครับเดี๋ยวดูทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยคือยิงแล้วก็หมุนหมุนข้างหลังแล้วมันจะยิงนะครับไหนนะเออนะฮะเนี่ยกระเด็นหายเกลี้ยงหายหมดอะฮะจริงเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับคือจริงๆเนี่ยกลไกของมันเนี่ยคือมันจะมีตัวเหลืองๆนะครับตัวนี้เป็นพาร์ทตัวหนึ่งของเลโก้นะครับเป็นพาร์ทตัวหนึ่งซึ่งคือพอเวลาหมุนนะเนี่ยมันจะมีเดือยอันหนึ่งนะครับเดือยหนึ่งเห็นไหมเดือยอันหนึ่งเนี่ยคอยกันไว้แล้วพอเวลาเราใส่กระสุนหมุนมาปุ๊บมันก็จะดีดเจ้าตัวกระสุนเราออกไปนะครับนะเดี๋ยวกลัวหายมากเลยนี่ดีดกระสุนเราออกไปปุ๊บแต่ว่าผมว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดเรายิงไปบ่อยๆเนี่ยมันน่าจะทำให้บลิกเราไอ้เจ้าตัวพาร์ทของเราเนี่ยเจ๋งเร็วพอสมควรนะครับก็ยังไงก็เวลาเล่นก็ฝากผู้ปกครองระวังบุตรหลานของท่านหน่อยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าสนใจเซตหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพาร์ทสีฟ้ามหาศาลซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากได้พาร์ทสำรองสีฟ้าเอาไปทำน้ำทะเลหรือว่าเป็นคลื่นหรืออะไรเนี่ยผมว่าเซตนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ซินเนตคอมมานโดซึ่งเป็นตัวสีฟ้าเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้เนี่ยแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ราคาลดลงละก็เป็นรีวิวเล็กๆนะครับสำหรับเจ้าเซต LEGO Star Wars นะครับในอีก 2-3 ตอนเนี่ยก็ยังคงเป็น LEGO Star Wars เช่นเคยนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ